สดีครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับจักรยานวินเทจติดเครื่องของคันนี้นะฮะผมเองนะครับก็เป็นเครื่อง 80cc นะครับพอดีผมอัปเกรดนะครับก็คือได้ตัวท่อมาใหม่นะครับสั่งมาจากจีนแต่ว่าเขาห่อมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือแพ็คเกจเป็นแบบเป็นถุงเป็นท่อตัวนี้นะฮะท่อตัวนี้มันก็จะมีแบบรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมพ่นสีไปแล้วมันเป็นรอยพับแล้วก็สีแตกแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ราคาประมาณ1,000นิดๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตอนทดสอบวิ่งเป็นยังไงนะฮะรูปร่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะครับโอเคครับก็อันนี้ต้องถอดฝาตัวฝาคัดออกมาด้วยนะครับก็คือผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับฝาคัดตัวนี้นะที่เนี่ยถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมถือโอกาสใส่จาระบีตรงนี้ไปเลยนะฮะมันจะได้ยืดอายุการใช้งานไปอีกนะครับคือจริงๆแล้วต้องใส่ตั้งแต่แรกเลยครับนี่ตอนแรกผมไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ถอดใส่ก็ใส่ไว้นะครับยืดอายุการใช้งานนะครับนี่ฮะทุกคนผมเลือกที่จะไม่ขยับตัวแท่นเครื่องเดิมนะครับก็จะน็อตกลับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่จะเป่าตัวนี้นะครับแล้วก็ดัดขยับก็ขยับได้นะครับใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะฮะใช้ตัวนี้เป่าใครมีหัวเป่าเหล็กนะฮะตัดเหล็กก็ใช้ได้ผมใช้ตัวนี้นะฮะผมไม่มีก่อนตัวนั้นนะครับก็ตัวนี้เป่าแล้วก็ดัดเชฟให้มันเข้าตามที่เราต้องการเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะฮะดูใกล้หน่อยนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับติดตั้งแล้วนะครับประมาณนี้เลยเป่าตัวนู้นนะฮะก็คือพยายามติดตั้งของเดิมเข้าไปก่อนตั้งตรงคอให้ไปก่อนนะครับแล้วก็เป่าตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เสร็จแล้วก็ดัดให้มันเข้ารูปมันก็จะแนบประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเบียดนิดตรงนี้หน่อยไม่ถึงกับเบียดมากนะครับผมเป่าให้มันขยับออกมาหน่อยนึงนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับตอนที่ขับให้ดูนะครับว่าความเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับว่าแล้วอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับสำหรับท่อตัวใหม่ตัวนี้นะฮะที่ผมสั่งมานะครับจาก Lazada สั่งตรงมาจากจีนเลยนะครับทุกคนจะได้เป็นช้อยตัดสินใจนะครับว่าจะเอาท่อเดิมไปผ่าหรือใช้ท่อนี้ดีนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูกันเลยนะครับว่ามันดีแค่ไหนหรือห่วยลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมเอาออกมานะเพราะว่ามันผมปั่นออกมาจากหมู่บ้านเพราะเสียงมันดังมากเลยนะฮะกับไอ้ท่อตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบความเร็วให้ดูนะฮะคร่าวๆนะครับเป็นถนนด้านในนะฮะด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกด้านในก็จะรถบรรทุกก็จะจอดกันแบบเนี้ยนะครับขับเล่นด้านในแล้วค่อยเข้าในซอยหมู่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับThank you.
จากรีวิวเสร็จไปแล้วนะครับกับท่อตัวนี้นะฮะโอ้โหหอบหน้าดูเลยนะครับถามว่าอัตราเร่งเป็นไงผมว่าดีขึ้นนะแต่ต้องดูไมค์เล็กไมค์อีกทีนะครับอันนี้ผมจับ GPS เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเอาใส่ตัวนี้ไว้นะครับเรามาดูกันนะฮะว่าวิ่งเท่าไหร่โอ้โหวิ่งเร็วนะ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอัตราเร่งผมว่ามันขึ้นดีนะนะครับขึ้นดีนะครับกับท่อตัวนี้นะฮะแต่ว่าเสียงมันดังรบกวนเขาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมสั่งตัวปลายท่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวปลายท่อให้เสียงมันเบาลงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเต็ปต่อไปนะครับว่าตัวใส่ปลายท่อแล้วเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับจักรยานวินเทจกับท่อตัวใหม่ตัวนี้เลยนะครับผม